หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเนี่ยได้เล่นเซตคอมโบที่ตึงที่สุดใน TikTok ไปและแน่นอนคลิปในวันนี้ผมอยากนำเสนอดาบหนึ่งเล่มที่ผมรู้สึกว่าโหดมากๆและใครหลายๆคนไม่เล่นแล้วนะครับปัจจุบันคือตอนอัปเดตมาแรกๆเรงโกคูเป็นดาบที่โคตรโหดเลยเอ้ยแต่ผมลืมบอกไอ้ที่ผมบอกว่าอินโดกระทืบแขนอินโดหักผมไม่ได้โมนะครับหลายคนเขาจะมองว่าพี่ซันโมเนี่ยพี่ไม่ได้โมนะครับเพราะฉะนั้นคนดูรู้ใช่ไหมว่าต้องคอมเมนต์ยังไงคอมเมนต์ว่าอินโดเป็นเกย์ซะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำคลิปแถลงการอินโดกับเอ็มแล้วกันนะครับว่าทำไมถึงได้ไปกระทืบกันจนแขนหักแบบนั้นนะครับคนดูใครอยากรู้ความจริงก็กดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับขอสัก 1,500 ไลค์แค่นี้เองคงไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมเอ้ยกูบอกว่าจะโดเนทคลิปที่แล้วนี่หว่าและคลิปนี้ก็คืออ่ะโอเคพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันอาทิตย์ทุกคนวันวันอาทิตย์ทุกคนจะได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมบริจาคช่วยน้ำท่วมเท่าไหร่รอบที่2แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเอาตรงพวกมึงก็คนควรกดทุกคลิปนั่นแหละเพราะกูคือศาสดาของพวกมึงเข้าใจไหมไก่ แล้วที่ผมพูดตะกี้นี้ผมแค่โมเล่นนะครับคนดูจริงๆผมเป็นเด็กดีนะครับผมไม่ใช่พวกสะทุนอย่างนั้นนะครับทุกคน มืดเหลือเกินเลยแม่งป่องตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยคือผมกลับมาเปลี่ยนเป็นก้อนฮีแมนไงมันจะได้เล่นง่ายนะครับมันจะได้คอมโบกับดาบเราได้นี่นะครับทุกคน199บาทกล่องนี้มีสิทธิ์ได้รหัสเทพไปนะครับคนดูใครได้รหัสเทพก็อย่าลืมมาจับมาจองมาต่อกันด้วยนะครับคนดูลิงก์ให้ผมปักไว้หน้าชุมชนนะครับแล้วก็ราคานี้ 1,199 ได้รหัสเผ่า V4 ทุกเผ่าหมายถึงใน1รหัสนะคนดูใน1รหัสจะมีเผ่า V4 เทียร์10ทุกเผ่านะครับใน1รหัสนะไม่ใช่สุ่มนะครับคนดูก็สมกับราคาอยู่เพราะว่า1รหัสผมก็ขายที่399นะครับส่วนอันนี้ทุกเผ่าใน1รหัสนะครับราคานี้ผมว่าคุ้มมากเลยกำไรนิดเดียวนะครับเท่าพวกมึงอ่ะอ่ะก็ถ้ามีน้องๆที่แบบว่าฟังคำหยาบไม่ได้นี่ผมก็ขอโทษไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ขอพูดไว้ก่อนเลยว่าการที่ผมแหกปากแหกพูดคำหยาบหรืออะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะครับเพราะว่าปกติผมเป็นคนไม่พูดคำหยาบอยู่แล้วนะครับผมเป็นคนพูดเพาะข้าหัวตกได้ไงวะอุตส่าห์ไปล่าถึง9ล้านผมจะเล่นกับผลสายฟ้านะเพราะผมประตูมันดูเกียนเกินมันสบายเกินนะครับมันได้ข้าหัวชิวเกินผมเลยไม่อยากได้ผมคงมาแล้วช็อตอุ้ยอุ้ยผมว่าจะชิวตลาดฟักกิ้งชิวแม่งไปโดน2ดอกโคตรแรงอ่ะโคตรแรงอ่ะไปไหนแล้วแม่งเล่นผมประตูซะด้วยไอ้ไก่นี่มาดิปั้งโอ้โคตรแรงเลยยังรถติดไฟอุ้ยชิบหายแล้วผมควรไปไหมเนี่ยเดี๋ยวผมมาเลยอ่ะเฮ้ยเจ็ดอุ้ยชิดเข้กูไม่น่ามาเลยสามารถออกมาจ้าทะเลจ้าทะเลกูไม่ออกแม่งผมไม่ตามไปนะครับคนดูมันสแปมเกินอู้ข้าวหัวมันที่5ล้านไอ้เหี้ยเอ้ยกูไม่น่าตามมันมาเลยเกือบได้ข้าวหัวฟรีแล้วตะกี้เนี่ยมันเหลี่ยมอ่ะคนดูไปจะตายแล้ววิ่งหนีกูไอ้กระจอกสมเพชกากเกินเขาหัว25ล้านนี่ไม่ชู้ 8.9 หรอครับถามจริงฮัลโหลน้องทำไมกากอย่างเงี้ยครับหนีหางจุกตูดเลยนะไอ้บานาน่า OP เนี่ยกระจอกชื่อมึงก็โง่แฮะกูให้300แล้วบางมึงไปเปลี่ยนชื่อไปนี่ไงซันคงหยาบอีกแล้วแม่งหยาบอีกแล้วคนดูรับไม่ได้ตีบอสเจเรมี่แล้วกันตะกี้นี่คือผมเปิดเกตพอดีไงคนดูแล้วมันคือฝั่งนั้นน่ะมันเกตอยู่แต่ผมยังไม่เกตไงผมก็เลยแบบเอ้ยกูเกตแล้วมาสู้กันอย่างสูสีแม่งเปิดประตูหนีกูอีกไอเวนเปิดประตูหนีไม่พอนะคนดูคือมันอ่ะสแปมสกิลปืนด้วยแล้วก็สกิลอันติของผลด้วยนะครับแล้วก็ยังเปิดประตูหนีผมอีกครับซึ่งมันดูน่าสมเพชนะครับมันดูแบบสะทุนเกินอ่ะทำตัวน่าสมเพชจริงๆเลยซันไม่สตาร์ทเลยคิสตันช็อปth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัทแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพจซิมูเลเตอร์ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับมันกลัวแต่กูเลยเนี่ยคนดูไอ้ตัวเนี้ยแบบมันสู้แต่กับคนที่แบบว่าข้างหัวน้อยๆอ่ะพอผมมามันก็วิ่งหนีอะไรเนี่ยอันนี้เวลไม่ตันแต่ทำห้าวนะมึงเวลไม่ตันทำห้าวเหรอตายไส้ไก่เชื่อมันไม่ตายแล้วเราจะได้ข้าวหัวไม่ได้ไม่ตายถึกอย่างเงี้ยเอ้ยตายย่าอย่างเงี้ยไม่ได้แดกกูหรอกเอ้ากูโดนลาดอีกโอ้ยเอ้ยไอ้เฮียนี่มาเสือกเร็วจังวะผมประตูเนี่ยมายังไงก็ได้ขออย่าลุมมาฉันขออย่างเดียวเลยอย่าลุมฮัลโหลไอ้กระจอก
มึงยังไงฮะไอ้โง่เปิดประตูหนีกูไปแล้วคุณดูมันสุดเพชมากมันทำตัวสะทุนมาใช่ไหมคิวของกูสวยไอ้ผมประตูเปิดมันหนีไปไหนแล้วไม่รู้ครับคนดู25ล้านอ่ะมันน่าจะวาร์ปหนีไปที่อื่นนะก็ไม่ได้ตึงนี่ว่าแบบวาร์ปหนีแบบยังเหมือนไก่เลยอ่ะครับเก่งแต่คนข้างหัวน้อยๆอ่ะขึ้น25ล้านไม่ได้เพราะตบไก่หรือเปล่าฮัลโหลโอ้โหเหมือนสังคมจะโดนลุมเลยจังหวะนี้เก็บตัวนี้ก่อนอย่ารัดกูรัดกูพ่องตายครับรัดกูพ่องตายสวยกูรัดตัวเองมาดิ25ล้านอ่ะใจหน่อยฮัลโหลเขาหัว25ล้านนะครับมีบัฟอมตะมีบัฟถึกอ่ะใจๆหน่อยฮัลโหลไอ้กระจอกใจๆหน่อยดิวะใจๆหน่อยฮัลโหลมีบัฟอมตะมีบัฟถึกอ่ะบัฟโกงของเพื่อนเข้าได้ดิบัฟได้ดิกับนี้กระจอกเลยทําตัวสะทุนสมเพชจะรัดกูนี่ไงจ้องจะรัดอย่างเดียวเลยคนดูดูมันเล่นดิครับคือแบบพี่จ้องจะรัดอย่างเดียวเนี่ยพี่ซ้ายไปไหนเปิดประตูนี้อีกมั้ยนี่นั่นไงกว่าละผมไม่ตามนะคนดูเพราะว่าถึงผมตามไปมันบัฟเยอะไงคือเราไม่จะเป็นต้องหนีมันเลยนะครับเราก็แค่รอให้ไก่มันมาให้เราตบนะครับเราแค่เล่นแบบใจเย็นก็พอเพราะเซตนี้เราโหดอยู่แล้วเซตนี้คือซันคุกอมตะอยู่แล้วนี่ตะกี้นี่คือเกตด้วยนะคนดูบัฟ25ล้านนี่ก็คือเท่ากับ30ล้านเลยนะเพราะบัฟมันจบตรง25ล้านนะครับเท่ากับว่าไอ้นี่กากมากนะคือวิ่งหนีกูได้แบบน่าสงสารมากเลยชีวิตมึงนี่สมเพชมากเลยหนี 8M ใน AVN เลยแต่สำคัญมันก็ออกเซิร์ฟผมเดานะมึงดูไอ้ตอนนี้มันยังไม่หนีกูเลยเนี่ยมึงดูมันมีความเป็นลูกบุญไซแค่ไหนนี่ไงโดนซันคุงคอมโบแตกยอดเลยว่ะแม่งหนีหัวซุกหัวซุนเลยไอ้25ล้านเอ้ยไอ้กากดูดิครับมาอีกแล้วอ่ะก็คือแบบก็คือหนีไปเขาเรียกว่าอะไรนะหนีไปให้อินคอมแบทมันหมดอ่ะคนดูแล้วค่อยกลับมาแบบกระจอกมากเลยนะมาดิโอ้โหอยู่ไกลขนาดนี้กูยังสกิลโดนอะอะไรวะเนี่ยสันคุงแม่นเกินแม่นไปป้อสันคุงอะไรวะเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้นี่เจมหมั่นไส้แล้วเนี่ยคือเจมเนิร์ฟเลยนะโอ้ยนี่มันจะมีคนจะลุมกูอะไรวะเนี่ยฮะไอ้ไก่นี่ก็จะลุมไอ้นี่ก็จะเอานั่นไงมันเอาไปแดกแล้วคนดูแม่งมันลากเหยื่อกูลงไปแดกเหมือนน้ำแต่ไม่เป็นไรนะเพราะผม3/3ไปแล้วตอนนั้นเพื่อนกวกมาแต่ตัวเป็นศพเลยไอ้เหี้ยใครไม่รู้มึงมาดิว้าวแขนกูจัดอะโดนกูตัดนิดตัดหน่อยโคตรสะใจเลยเฮ้ยกูสู้กับ28เอ้ยกูสู้กับบัฟ30ล้านอยู่เนี่ยเขาดูไปไม่ได้เหรอวะบัฟห่างกัน20ล้านอะไปไม่ได้เหรอวะเนี่ยกูยังสู้แบบสูสีได้อะโดนกูครึ่งหลอดเลยพี่ดูหนีเลยมันหนีกูเลยเฮ้ยคนดู25ล้านอะค่าหัวแบบ30ล้านอะก็คือผมตีว่า30ล้านนะเพราะว่าบัฟมันเท่ากับ30ล้านแล้วครับแต่หนีกูแบบหัวซุ้งหัวซุ้นนะครับซิง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 ว้ายโดนกูเจ็บกูกับครึ่งหลอดอีกแล้วบัฟกูไม่เข้าด้วยโง่จะสแปมอย่างเดียวเลยเหรอกูตะกี้เนี่ยกดบีย้ำอะผมว่าตะกี้เอ้าออกเซิร์ฟอ๋อไม่ออกดีกว่าแม่งมันวาร์ปกลับมันวาร์ปกลับไอ้เหี้ยโคตรสะใจเลยแล้วบัฟมันเยอะไงผมพูดตรงนะผมวัดกับมันตรงๆอ่ะผมตายได้เลยนะเพราะว่าบัฟมันเยอะคนดูบัฟเยอะถึกด้วยแรงด้วยนะครับแล้วดูบัฟผมแค่10ล้านอ่ะเราไม่สามารถไปต่อกรกับพวกบัฟ30ล้านได้อีกแล้วนะครับมันห่างกันเกินฝีมือผมได้นะถ้ากูเปลี่ยนฝั่งนี้บอกเลยว่าคิวแบบอีซี่อ่ะแต่มันก็ยังไม่กล้าสู้กับผมตรงๆนะมันก็จะมีแต่สแปมอย่างเดียวอ่ะมึงมาดิสู้แบบตรงๆอ่ะมึงมาไอ้กระจอกกล้าหรือเปล่าไม่ใช่จะย้ายเซิร์ฟหนีหรอไอ้สะทุนตอนนี้กูว่านะกูเนี่ยสะทุนแล้วตอนเนี้ยอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะไอ้เออมันสกิลว่าสองรอบแล้วเนี่ยสามรอบแล้วคุณดูตั้งแต่บวกกับผมมาเนี่ยท้อหรือยังครับพี่ท้อหรือยังครับลันเฉยไอ้แม่งร้องกูลันได้คนดูมันร้องผมลันนะเดี๋ยวมึงเจอกูผลประตูเหมือนกันในสัตว์มึงโดนกูแน่แกไม่รอดแน่มาดิไหนเนี่ยตัวนึงอ่ะกูบวกตัวนึงอยู่อีกตัวนึงมาจากไหนวะตกใจเลยกูนึกว่ามีตัวเดียวไปดีกว่าตะกี้นี่2 ลุม 1นะครับ
ไม่นับว่า1-1นะครับคุณดูเพราะมันลุมกูนะ2 vs 1ชีวิตกูนี่เจอไม่เจอคนเกียนก็เจอคนลุมไอ้คืออันนี้ผมยอมรับตรงๆเลยนะครับว่าผมแพ้ทางพวกเล่นผลประตูนะครับเพราะว่ามันสแปมกันเก่งชิบหายเลยแล้วก็มีสกิลอมตะด้วยผมเลยแบบผมเลยไม่ชอบอะครับโอ้ยแม่งเกือบจะได้1คิวอีกแล้วฉันคงมารัดไม่ทันโอ้โหเกือบล่อเลยเอ้ยผลประตูเนี่ยไอ้มังกรมาไงเนี่ยไอ้อ้าวแม่งมาไงวะเก็บแล้วเก็บแล้วมาผมเกือบตายอะคุณดูตะกี้เนี่ยเหมือนโดนลุมกระทืบสวัสดีจ้ะผมมังกรก็ต้องเล่นต่ำๆอะเนาะเข้าใจได้แต่กูตามแค่นั้นแหละเหมือนกูโดนลุมเลยว่ะมีโมจิมาด้วยเหรออุ้ย2ตัวทั้งมังกรทั้งโมจิกูจะอะไรไปสู้อ้าวมันลุมนี่ว่ะผมนึกว่า1-1อุ้ยมันลุมหนึ่งคิวไอ้กระจอกตายซะ2ลุม1ก็ยังเอาฉันคุ้มไม่ลงอ่ะครับคิดเอาว่าเซคคอมโบนี้มันถึงแค่ไหนโง่เซิร์ฟที่แล้วกูโดนลุมเซิร์ฟนี้กูโดนลุมอีกไปกินตายซะบายบายว้าดอลลาร์นี่แหละโมจิไม่ใช่โมจิแม่งมันเอาผลโกงไปเรื่อยเลยทั้งโมจิทั้งคิสเนนมึงไปเรื่อยเลยนี่หว่าไอ้พวกเนี้ยแล้วมาลัดแบบถูกจังหวะจัดกูจะ9ล้านอยู่แล้วอาร้านยังไหนดูที่ข้าหัวเท่าไหร่ตอนนี้ 8.8.9 โอ้ไอเชียนตายเลยสัตว์คิสเนะอย่างโกงโอ้ยคิสเนะอย่างโกงมันยิงทีไส้ไหลมันข้าหัว13ล้านด้วยผมเจอแต่คนข้าหัวเยอะๆว่ะช่วงเนี้ยฉันคุ้มโดนตุ๋ยมึงมากูโดนลุมคนดูผมโดนลุมอยู่แต่ซันคงยังได้ครับโดนลุมแต่ผมยังต่อเรื่อยๆผมยังไม่ยอมแพ้แล้วผมยังต่อเรื่อยๆไงกูต้องถอยแล้วแหละ3-1ไอเวนมันจะตายละแล้วนี่หัวซุนเลยจะตายอ่ะนี่ไงวันนี้แหละวันตายของมึงกูโดนลาดอีกแล้วเอ้ยไม่โดนได้คิวไอ้ยันนี่ก็มาอยู่ข้างๆไอ้นี่ก็มาข้างๆไอ้มึงเอาเหรอไอ้เหี้ยตายซะ1คิวอีซี่เกินว่ะไอ้เหี้ยมียากกว่านี้ไหมถามจริงแบบอยากได้ยากกว่านี้อ่ะคนดูอันนี้มันอีซี่ไปอ่ะผม9ล้านแล้วเฮ้ยมีวินาที9ล้านของแท้ก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมซับสไครป์ให้ชายพี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าอันนี้เสื่อยรู้แล้วว่า2-1ก็ยังเอาพี่ไม่ลงนะครับน้องๆไอ้ไก่